สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับช่วงนี้เลยเนี่ยใครนะครับที่เป็น FC แฟนคลับโกคูเลยเนี่ยก็น่าจะช้ำใจอยู่ประมาณนึงนั่นแหละครับเพราะว่าช่วงหลังๆเลยเนี่ยเฮียโกคูเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยท็อปฟอร์มสักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะเฮียแกเนี่ยเล่นต่อสู้กับใครแล้วเนี่ยก็มักจะแพ้คนอื่นอยู่ล่ำไปแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้นะครับผมขอไล่ระดับพลังของโกคูเลยเนี่ยตั้งแต่ดราก้อนบอลภาค Z นะครับจนถึงในปัจจุบันของดราก้อนบอลเลยก็อย่างที่หลายคนเลยเนี่ยทราบกันดีนะครับว่าโกคูเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์เซย่าได้นะครับหลังจากที่ต่อสู้กับฟรีเซอร์แต่ณตอนนั้นเลยเนี่ยที่โกคูเป็นซูเปอร์เซย่านะครับก็เป็นซูเปอร์เซย่าก็จริงแต่ยังไม่ใช่ซูเปอร์เซย่าขั้นสมบูรณ์เพราะว่าโกคูเนี่ยไม่สามารถใช้ร่างนั้นได้แบบสมบูรณ์แบบนะครับเอาง่ายๆเลยนะการเป็นซูเปอร์เซย่า1ครั้งเลยเนี่ยมันจะเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆสมมุติถ้าสู้กันเนี่ยช่วงนาทีแรกเนี่ยโกคูจะใช้พลังได้ 100% แต่พอเข้านาทีที่2เนี่ยโกคูจะใช้พลังได้แค่ 60% หรือเข้านาทีที่3ที่4ที่5จนไล่ไปถึงนาทีที่10เลยเนี่ยโกคูจะใช้พลังของตัวเองได้แค่ 10% เท่านั้นเพราะว่าการเป็นซูเปอร์เซย่าเลยเนี่ยในเรื่องได้มีการอธิบายไว้แล้วครับว่ามันเปลืองพลังของผู้ใช้มากๆเลยนะครับจนมาในภาคของเซลล์นะครับในช่วงเซลล์เกมเนี่ยโกคูก็พัฒนาจุดนี้นะครับโดยการเป็นซูเปอร์เซย่าตลอดเวลาจนเขาเนี่ยสามารถนะครับปรับปรุงร่างกายตัวเองเนี่ยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับคือเอาง่ายๆเลยนะสามารถเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่1ได้ตลอดเวลาและพลังเนี่ยแทบจะไม่ลดเลยและพอมาในภาคของจอมันบูนะครับโกคูเนี่ยสามารถเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่2ได้จนไล่ไปถึงซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3แต่แน่นอนแหละครับว่าซูเปอร์ไซย่าขั้นที่3เนี่ยถึงแม้จะเป็นร่างเนี่ยที่มีพลังเยอะก็ตามทีเถอะแต่เป็นร่างนะครับที่เปลืองพลังของผู้ใช้มากๆก็คือปัญหาเดิมนั่นแหละครับก็คือถึงแม้ว่าร่าง3เนี่ยจะพลังเยอะนะครับแต่ว่าถ้าสู้กันเลยเนี่ยนาทีแรกเนี่ยโกคูจะใช้พลังได้เต็ม 100% นาทีที่2เนี่ยอาจจะเหลือ 50% หรือนาทีที่3ที่4ที่5ไล่จนถึงนาทีที่10นะครับอาจจะเหลือ 10% ก็ได้คือปัญหาตรงเนี้ยมันกลับมาอีกครั้งนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นหรือเปล่ามีพลังเยอะก็เพียงพอแล้วคือถ้าให้คุณนะครับนึกถึงสภาพเวลาคุณต่อสู้จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถล้มศัตรูได้นะครับภายใน1นาทีแน่นอนคือยังไงเนี่ยล้มศัตรู1คนเลยเนี่ยเวลาต่ำๆเลยเนี่ย20-30นาทีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาในการต่อสู้ของโกคูมาโดยตลอดจนในปัจจุบันนะครับร่างสูงสุดของโกคูที่โกคูสามารถใช้ได้เลยเนี่ยก็คืออัลตร้าอินสติ้งนะครับแต่ผมขอให้ตัดไปก่อนนิดนึงละกันผมขอแวะมาพูดเกี่ยวกับร่างบลูของโกคูก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าพูดจริงๆแล้วเนี่ยเอาต้านสติ๊งเนี่ยโกคูเนี่ยยังไม่สามารถเป็นเองได้นะครับโดยตามใจนึกนะครับมันเหมือนแบบเป็นร่างที่แบบว่าคุณต้องไปวัดดวงแบบลอตเตอรี่ว่าคุณจะสามารถเป็นได้หรือเปล่าแต่ถ้าร่างบลูเลยเนี่ยโกคูนะครับสามารถเป็นได้ตลอดเวลาเลยนะครับตามที่ใจต้องการงั้นขอพูดถึงร่างบลูนะครับที่หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามไปนะครับสำหรับโกคูร่างบลูเลยเนี่ยหลายคนก็จะทราบว่าโอ้โหเป็นร่างระดับพระเจ้าเลยนะเป็นพระเจ้าของชาวไซย่าย้ำนะครับเป็นพระเจ้าของชาวไซย่านะครับเพราะหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นพลังระดับพระเจ้าเนี่ยเหมือนบิลนะครับไม่ใช่มันเกณฑ์แค่พระเจ้าของชาวไซย่าเท่านั้นซึ่งผมนะครับขออ้างอิงจากมังงะดราก้อนบอลเป็นหลักนะครับเพราะว่าอนิเมะเลยเนี่ยมันจะมีบางส่วนนะครับที่แต่งเติมเข้ามาไม่มีในส่วนของมังงะอย่างมังงะดราก้อนบอลเลยเนี่ยจะมีการพูดถึงนะครับว่าร่างบลูเลยเนี่ยเป็นร่างที่ดีมากๆแต่ว่าจะกินพลังของผู้ใช้มากเช่นกันคือง่ายๆนะถ้าคุณคิดว่าร่าง3ของโกคูเลยเนี่ยมันกินพลังของผู้ใช้แล้วใช่มั้ยร่างบลูเนี่ยแม่งกินยิ่งกว่าเพราะถ้าใครได้อ่านมังงะนะครับในศึก6เวส7เลยเนี่ยจะมีฉากหนึ่งเลยเนี่ยที่เบจิต้านะครับแปลงเป็นร่างบลูเนี่ยเพื่อต่อสู้กับคาเบะนะครับคือเบจิต้าเนี่ยมีความตั้งใจจะโชว์ให้คาเบะรู้แหละครับว่าขีดจำกัดของชาวไซย่าเนี่ยมันสามารถไปถึงร่างบลูได้นะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเลยเนี่ยเบจิต้าเนี่ยก็ต้องสู้กับฮิโตะใช่ไหมครับและเบจิต้าเนี่ยก็แพ้ฮิโตะไปนะครับซึ่งตรงนี้เป็นคีย์หลักเลยนะครับเพราะว่าโกคูก็บอกแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบจิต้าเนี่ยเป็นร่างบลูเนี่ยมันก็สามารถชนะฮิโตะได้แต่การที่เบจิต้าเนี่ยไปแปลงเป็นร่างบลูเนี่ยเพื่อโชว์คาเบะว่าตนเองเนี่ยสามารถเป็นร่างบลูได้เลยเนี่ยจึงทำให้เบจิต้าเนี่ยพลังลดลงมากเวลาต่อสู้กับฮิโตะในการเป็นร่างบลูครั้งต่อไปซึ่งตรงนี้สำคัญนะครับซึ่งมันก็หมายความว่าร่างบลูเลยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นร่างนะครับที่คุณเนี่ยจะแปลงได้พร่ำเพรื่อนะครับคืออยากแปลงก็แปลงนะครับคือมันเป็นร่างเนี่ยที่เปลืองพลังของผู้ใช้มากๆก็คือจะต้องเมเนจให้ดีจริงๆนะครับคือจะใช้แต่ละครั้งเนี่ยต้องคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีว่าเอ้ยจะใช้จริงหรือเปล่าซึ่งต่อมาเลยเนี่ยเบจิต้ากับโกคูเลยเนี่ยจึงเห็นจุดอ่อนตรงจุดนี้นะครับจึงทำการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือใช้การต่อสู้ในการใช้ร่างก๊อตแดงผสมกับก๊อตบลูในการต่อสู้เวลาเคลื่อนไหวเลยเนี่ยก็คือใช้ก๊อตแดงในการเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่ากินพลังน้อยกว่าแต่พอเวลาโจมตีเนี่ยให้ใช้ก๊อตบลูนะครับในการโจมตีเพื่อลดทอนนะครับการใช้พลังงานของตนเองเนี่ยลงไปนะครับ
ับซึ่งตรงเนี้ยมันเวิร์กมากๆนะครับแล้วก็เป็นการอธิบายได้ดีด้วยแหละครับว่าการ์ตูนดราก้อนบอลพลังเยอะไม่ได้หมายความว่าจะเก่งและชนะทุกคนนะครับคุณจะต้องมีเทคนิคและก็เมเนจพลังให้ดีที่อธิบายมายืดยาวทั้งหมดนี้นะครับก็เพราะว่ามันเป็นส่วนสำคัญมากๆนะครับที่จะพูดว่าโกคูในปัจจุบันเนี่ยมีพลังประมาณไหนแล้วเพราะว่าช่วงหลังๆเลยเนี่ยโกคูเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่แกเนี่ยก็คือแพ้ทุกคนเลยนะครับแทบจะสู้ใครไม่ได้เลยนะครับมันเป็นยุคมืดของโกคูหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังดูนะครับว่าเป็นเพราะอะไรไม่ว่าล่าสุดเลยเนี่ยที่เฮียแกนะครับไม่สามารถสู้กับโมโร่ได้เลยก็อันนี้ก็พอเข้าใจได้นิดนึงเลยนะเพราะว่าโมโร่เลยเนี่ยมันมีความขี้โกงที่มันเป็นมารสายเวทนะครับที่สามารถดูดกลืนพลังของศัตรูมาได้ก็มันเล่นดูดกลืนพลังของโกคูไปนะครับและโกคูเนี่ยแม้จะเป็นแค่ซูเปอร์ไซย่าเนี่ยก็ยังไม่สามารถเป็นได้พอโดนไปอย่างนี้เนี่ยก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกนะครับที่โกคูเนี่ยจะแพ้โมโร่ไปมันก็พอมีเหตุผลที่รองรับอยู่และถ้าย้อนกลับไปนิดนึงเลยเนี่ยในมูฟวี่ดราก้อนบอลซูเปอร์โบลี่นะครับเราก็จะเห็นว่าโกคูเนี่ยแพ้โบลี่อย่างราบคาบเลยคือถ้าพี่แกเนี่ยไม่ไปฟิวชั่นกับเบจิต้าจนเป็นโกจิต้านะครับก็ดูแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ชนะโบลี่ก็เป็นได้หรืออย่างในศึกประชันพลังเลยเนี่ยที่ว่าสามารถชนะจิเรนได้เลยเนี่ยจะถามว่าชนะแบบเบ็ดเสร็จเลยไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยแล้วก็ดูเหมือนจะเหนือกว่าจิเรนก็จริงนั่นแหละครับแต่ว่าโกคูเลยเนี่ยก็เป็นอัลตร้าอินสติ้งได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับมันจึงไม่สามารถตัดสินได้ว่าเอาตกลงแล้วเนี่ยเองเนี่ยสามารถล้มจิเรนได้จริงหรือเปล่าเพราะถ้าการที่โกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้แค่5นาทีเนี่ยหรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำเนี่ยมันแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับเพราะว่าการที่ว่าใช้เวลาเพียงแค่นี้เนี่ยจะล้มศัตรูนะครับระดับจิเรนได้เลยเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากมากๆและพอหลังจากที่ตนเองเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้เสร็จปั๊บเนี่ยพลังตัวเองนะครับก็แทบจะหมดเลยแทบจะไม่สามารถกลับไปเป็นร่างบูร่างก๊อตได้นะครับมันก็หมายความว่าก็อาจจะเป็นร่างหนึ่งร่างที่แทบจะไม่มีประโยชน์เลยนะถ้าคุณไม่สามารถรักษาสภาพร่างนั้นไว้ให้นานมากกว่า5นาทีนี้ได้จึงทำให้นะครับถ้าให้นับจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโกคูเนี่ยเป็นร่างไหนเนี่ยเป็นร่างที่ถือว่ามีพลังเยอะที่สุดของโกคูแล้วเนี่ยก็คือโกคูร่างบลู 100% นั่นแหละครับบลู 100% คืออะไรนะครับก็คือใช้ร่างบลูได้แบบเบ็ดเสร็จหมดจดนะครับหรือว่าใช้ได้แบบว่าดีคุ้มค่ามากที่สุดนั่นแหละครับก็คือใช้ได้แบบสมมุติอ่ะใช้ได้1ชั่วโมงนะครับจากพลัง 100% อาจจะลดลงมาแค่ 10% นะครับหรือไม่ลดเลยก็ได้นะครับหรืออยากจะเป็นตอนไหนก็สามารถเป็นได้แล้วนะครับนั่นแหละครับก็คือบลู 100% นะครับคือทุกคนอาจจะพูดว่าอ้าวมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงทำรูปลักษณ์เลยนี่แล้วคิดว่ามันจะดีกว่าเหรอมันดีกว่านะครับก็ที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้แหละครับย้อนกลอกลับไปเลยตั้งแต่นาทีที่1เลยครับคือตรงนี้แหละที่ผมเนี่ยพยายามพูดมาตั้งนานอธิบายมาตั้งนานนะครับเพราะว่านี่แหละมันเป็นจุดนึงนะครับที่อาจารย์ทุริยามะกีฬานะครับผู้สร้างดราก้อนบอลเลยเนี่ยพยายามจะทำขึ้นเพราะว่าต้องการปรับเปลี่ยนให้การ์ตูนดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็คือพลังแบบไม่ต้องเวอร์ไปเยอะแยะมากมายอ่ะใช้เน้นการใช้เทคนิคการเมเนจพลังแค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วและหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าระดับพลังของโกคูณปัจจุบันเลยเนี่ยประมาณไหนกันแน่อ่ะตรงเนี้ยจุดคลายแม็กซ์จุดสำคัญเลยเราต้องมานับช่วงเวลาก่อนนะครับว่าณช่วงเวลานี้เนี่ยมันช่วงเวลาไหนนะครับในภาคล่าสุดของโกคูเลยเนี่ยก็คือในมังงะนะครับตอนที่เจอกับโมโร่ก็ถ้าเรานะครับถ้าใครได้ไปดูอ่ะมูฟวี่ดราก้อนบอลโบรลี่นะครับพอหลังจบจากมูฟวี่โบรลี่นะครับก็จะต่อนะครับโดยภาคของโมโร่ในทันทีเลยนะครับก็สังเกตง่ายๆเลยตอนต้นภาคของโมโร่เลยเนี่ยโกคูนะครับพึ่งเคลื่อนย้ายในพริบตาเนี่ยก็คือมาจากโบรลี่เลยนะครับก็ลองไปสังเกตดูดีๆนะซึ่งในช่วงเวลานะครับในภาคของโบรลี่เลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโกคูเนี่ยก็ยังไม่สามารถล้มโบรลี่ได้แต่โกคูเลยเนี่ยแน่นอนแหละว่าจะต้องมีพลังเหนือกว่าโกลเด้นฟิสเซอร์แน่นอนและระยะเวลานะครับที่ห่างจากศึกประชันพลังเลยเนี่ยก็คิดว่าก็คงไม่เกิน1ปีนะครับอยู่ในช่วงปีนั่นแหละคิดว่าอาจจะไม่กี่เดือนเลยด้วยซ้ำซึ่งบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยบวกกับที่ว่าโกคูได้ฝึกเนี่ยในระยะเวลาไม่กี่เดือนเลยเนี่ยก็คิดว่าโกคูเนี่ยน่าจะมีระดับพลังนะครับที่เทียบเท่ากับเทพทำลายล้างแล้วอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงว่าเทียบเท่ากับบิลนะครับแต่หมายถึงว่าเทียบเท่าเนี่ยระดับเทพทำลายล้างจักรวาลอื่นได้แล้วโดยเอาไปเทียบนะครับถ้าตามมังงะเลยเนี่ยจากศัตรูที่โกคูเคยเจอมาเนี่ยเขาเนี่ยสามารถล้มท็อปโปได้แล้วแน่นอนนะครับซึ่งท็อปโปเลยเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นเทพทำลายล้างองค์นึงใช่ไหมครับโกคูจึงมีระดับพลังเนี่ยที่เทียบกับเทพทำลายล้างได้แล้วแต่ถ้าโกคูเนี่ยจะไปสู้กับคนอื่นโดยไม่ใช้ร่างอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยก็คืออยู่ในระดับเนี่ยที่อาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับจิเรนนะครับแต่ก็คือแบบใกล้เคียงและอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ถ้าโกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าอินสติ้งนะครับแบบสมบูรณ์แบบก็คือสามารถใช้ได้ตลอดเวลาแล้วเนี่ยตรงนั้นแหละครับโกคูเนี่ยก็จะเก่งกว่าจิเรนแล้วแล้วก็สามารถเทียบกับบิลได้แล้วนะครับก็ต้องไปวัดหน้างานอีกทีนะครับว่าจะล้มบิลได้จริงหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นถึงตอนนั้นเลยเนี่ย
โกคูนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับที่จะล้มบิลได้แล้วสำหรับโกคูนะตอนนี้เลยเนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าอ้าวแล้วเมื่อไหร่มันจะกลับมาเก่งเหมือนเดิมเลยเนี่ยแบบว่าล้มศัตรูได้หรือมีร่างใหม่นะครับผมคิดว่าในภาคนี้หรือภาคหน้านี่แหละคุณอาจจะได้เห็นโกคูร่างใหม่แล้วก็ได้นะครับพอดูแล้วเนี่ยตอนนี้ศัตรูของโกคูเนี่ยก็เริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในภาคหน้าเลยเนี่ยก็อาจจะมีศัตรูนะครับที่แข็งแกร่งกว่านะครับจนโกคูเนี่ยสามารถพัฒนาตนเองไปในร่างต่อไปนะครับที่อาจจะไม่ใช่อัลตร้าสติงแต่ก็มีความเทียบใกล้เคียงกับอัลตร้าสติงนะครับก็ขอให้ใจเย็นกันหน่อยละกันนะครับก็ต้องเข้าใจในส่วนของโกคูด้วยนะครับเพราะหลังจากศึกประชันพลังภาคโบรลี่นะครับก็แทบจะไม่มีเวลาในการฝึกฝนเลยเพราะว่าพี่แกเนี่ยก็ต้องทำภารกิจนะครับปกป้องโลกอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับนี่ปกป้องดาวนามิกด้วยนะคือแทบจะไม่ได้แบบว่าฝึกฝนเลยไงการให้พี่แกเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดขึ้นไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาดไปนิดนึงนั่นแหละครับนอกจากว่าพี่แกเนี่ยจะเป็นเด็กเส้นเหมือนโบรลี่นะครับที่มาปุ๊บเก่งปั๊บเลยเนี่ยซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เลยครับแต่ผมก็คิดว่ามันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของดราก้อนบอลนั่นแหละครับเพราะว่าการ์ตูนดราก้อนบอลเลยเนี่ยมาถึงพระเอกเก่งเลยเลยเนี่ยโดยไม่ต้องฝึกฝนนะครับหรือเอาเทคนิคไปสู้เลยเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการ์ตูนแบบจืดๆง่อยๆไปนั่นแหละครับคือแบบนี้ดีแล้วเดี๋ยวสักพักมันเก่งแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกสะใจนะครับเหมือนตอนที่โกคูเนี่ยเป็นอัลตร้าสติงได้เนี่ยพวกเราก็รู้สึกโคตรจะสะใจเลยใช่ไหมที่สามารถล้มไอ้เจ้าจีเลนขี้โม้ไปได้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นระดับพลังของโกคูเนี่ยที่ผมได้พูดมานะครับคือเอาง่ายๆเลยนะก็คือโกคูมันก็เก่งขึ้นแหละจากศึกประชันพลังนะครับแต่ด้วยความที่ว่ามีศึกเนี่ยที่มาตลอดเวลาเลยจึงทำให้พี่แกเนี่ยก็แทบไม่ได้ฝึกฝนบวกกับว่าศัตรูที่มาใหม่เนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือว่าจะเป็นฟรีเซอร์ที่เป็นโกลเด้นฟรีเซอร์เนี่ยก็แข็งแกร่งขึ้นถูกไหมโบรลี่อย่างเงี้ยก็แข็งแกร่งขึ้นนะครับเราจึงทำให้พวกเราคิดว่าโกคูเนี่ยมันกากลงจริงมันไม่ได้กากลงมันแข็งแกร่งขึ้นแน่นอนแต่แค่ดูคนอื่นเนี่ยกลบรัศมีไปมันต้องรอนะครับรอในภาคของพี่แกเนี่ยภาคไหนพี่แกจะโชว์โหดเลยเนี่ยก็ต้องรออีกนิดนึงนะผมคิดว่าคงไม่ไกลกว่านี้หรอกเพราะดูแล้วเนี่ยทางทีมงานก็คงคิดว่ามันก็คงจะถึงเวลาแล้วแหละที่จะต้องมีร่างใหม่ของโกคูนะครับเพื่อเอาฟิกเกอร์เนี่ยมาขายทุกคนได้เล่นอีกฮะในนี้ก็ขายของนิดนึงแล้วกันสำหรับทางทีมงานเขาหรือจะให้เข้าใจง่ายๆอีกแบบนะครับก็คือนะตอนนี้เลยเนี่ยดราก้อนบอลนะครับเขาพยายามเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเมเนจพลังใช้พลังยังไงให้ครบ 100% ใช้พลังยังไงให้คุ้มค่านะครับก็ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้อยู่นะครับคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังเดินได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่นั่นแหละครับก็ใครชอบคลิปแบบนี้นะครับหรืออยากทำคลิปแนวไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับอยากจะรู้ว่าเฮ้ยพี่ครับตอนนี้โกคูเนี่ยชนะใครได้บ้างตอนเนี้ยบิวเนี่ยโกคูสามารถสู้ได้ยังอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์มานะครับถ้าอันไหนน่าสนใจเนี่ยก็จะหยิบมาทำนะครับเหมือนเดิมเลยฝากไว้ด้วยละกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับสำคัญมากเลยนะเวลากด Subscribe เนี่ยเวลาแบบคนติดตามเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีกำลังใจในการทำนั่นแหละครับและสำหรับใครนะครับที่สนใจฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับดราก้อนบอลนะครับของแท้แน่นอนเนี่ยก็ฝากไปด้วยนะครับกดติดตามแฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ